ประชุมในส่วนของเทคนิคประจำวันที่26สิงหาคม2554ค่ะ แนวโน้มตลาดนะคะยังคงเป็นแนวโน้มขาลงต่อเนื่องนะคะ Set Index ปิดปรับตัวลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะสั้นทุกเส้นนะคะโดยต่ำกว่าแนวรับที่ 1,030 จุดและหลุดเส้น Uptrend Line นะคะประกอบกับอินดิเคเตอร์ทุกตัวยังให้ค่าสัญญาณลบไม่ว่าจะเป็น MACD, RSI และ Modified Stochastic นะคะจึงทำให้มีแนวโน้มในระยะสั้นและกลางเป็นขาลงนะคะคำแนะนำการลงทุนเรายังเน้นทางด้านขายอยู่นะคะโดยมองแนวต้านแนวรับในระยะสั้นนะคะแนวต้านอยู่ที่1,030 ถึง 1,033 นะคะแนวรับอยู่ที่ 1,010 ถึง 1,000 จุดค่ะหุ้น4ตัวในวันนี้นะคะตัวแรก K-Bank นะคะเมื่อวานนี้ปิดที่122บาทนะคะสร้างรูปแบบ Head and Shoulders นะคะและแท่งเทียนมีสีดำประกอบกับอินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณลบแนวโน้มเป็นขาลงแนะนำขายนะคะแนวต้านอยู่ที่123ถึง124บาทแนวรับอยู่ที่105ถึง100บาทนะคะตัวที่2นะคะสิริเมื่อวานนี้ปิดที่ 4.92 นะคะสร้างรูปแบบ Double Topและปิดปรับตัวลดลงมาต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยทุกเส้นพร้อมปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะประกอบกับอินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณลบแนวโน้มเป็นขาลงนะคะแนะนำขายแนวต้านที่ 4.98 ถึง 5.05 นะคะแนวรับอยู่ที่ 4.5 ถึง 4.4 ค่ะตัวที่3นะคะ STA ปิดที่ 23.9 นะคะแท่งเทียนมีสีดำเต็มแท่งและเบรก descendingTriangle ลงมานะคะประกอบกับอินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณลบแนวโน้มเป็นขาลงนะคะแนะนำขายแนวต้านอยู่ที่ 24.2 ถึง 24.4 นะคะแนวรับอยู่ที่19ถึง17บาทค่ะตัวสุดท้ายนะคะ True ปิดที่ 3.80 นะคะทำจุดต่ำสุดใหม่ในระยะสั้นประกอบกับอินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณลบแนวโน้มเป็นขาลงแนะนำขายนะคะแนวต้านอยู่ที่ 3.86 ถึง 3.9 แนวรับอยู่ที่ 3.6 ถึง 3.3 ค่ะ